สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชันนันยอดหงอยู่กับอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับปกป้องวันนี้มาชวนคุยเกี่ยวกับหนังเรื่อง Happiest Season นะฮะปกป้องได้ดูหรือยังมันเข้าโรงมันเข้าโรงในช่วงคริสต์มาสที่ในไทยเป็นวาเลนไทน์ใช่คือปกติที่เราดูหนังกันเนี่ยเรื่องอาจารย์ก็สปอยไปเลยละกันเนาะว่าป่ะคือที่ป้องดูหนังปกติเวลาพูดมันก็จะเหล่านี้จะมีหนัง LGBTQ เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอย่างที่ป้องดูครั้งก่อนก็ดูเรื่อง I Care A Lot ใน Netflix เออซึ่งมันก็เป็นเรื่องแบบหญิงรักหญิงอันนี้ก็เป็นเรื่องของหญิงรักหญิงเหมือนกันแบบเป็นคู่ผัวตัวเมียรักกันเลยแล้วก็เผชิญสิ่งต่างๆด้วยกันมากมายแต่ที่สำคัญก็คือว่าอีเรื่องเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องของการพูดถึงเรื่องการ come out กับครอบครัวเนาะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยหนังต่างๆเวลาพูดถึงเรื่องการ come out เนี่ยเป็นหนังดราม่าหนังที่แบบอุ้ยกว่าฉันจะให้พ่อแม่ยอมรับได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นอุปสรรคคือเหมือนกลายเป็นปมหลักของเรื่องหนัง LGBT โดยเฉพาะเลยเนี่ยหลายๆเรื่องเป็นอย่างนั้นอ่ะคือจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้นะครับถามว่ามีอะไรใหม่เกี่ยวกับแวดวง LGBT หรือเปล่าส่วนตัวว่า มันไม่ได้มีอะไรที่นำเสนอในประเด็นใหม่ๆเลยนะฮะสิ่งเดียวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะประโยชน์ของหนังเรื่องนี้ก็คือเป็นการพูดถึงการคัมเอาท์ของLGBT ในบรรยากาศของคริสต์มาสซึ่งถูกแบบว่าผลิตโดยแบบว่าสื่อกระแสหลักแค่นั้นเองถามว่าเนื้อหามันมีเนื้อหาประมาณนี้มีมาก่อนอยู่แล้วไหมมันมีอย่างใน Netflix ที่ป้องได้ดูนะฮะเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันอยู่ในสื่อกระแสหลักอย่างที่บอกนะฮะแล้วก็พูดถึงบรรยากาศของคริสต์มาสถ้าถามว่าหนังที่เกี่ยวข้องกับ LGBT ในสื่อกระแสหลักที่พูดถึงการคัมเอาท์ในช่วงคริสต์มาสมีไหมส่วนตัวนึกถึงเรื่องหนึ่งนะฮะที่ชื่อ The Family Stone ที่เป็นครอบครัวซาร่าเจสสิก้าพาร์เกอร์นะฮะกลับบ้านไปนั่นนี่นู่นแล้วก็มีตัวละครรองที่เป็น LGBT ที่เป็นน้องชายของพระเอกแค่นั้นเองเรานึกถึงเรื่องอื่นไม่ออกนะฮะแต่ว่ามันมีแหละเพียงแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันจะนั่นนิดนี่หน่อยแต่เรื่องนี้เหมือนกับว่าพัฒนาให้ตัว LGBT come out เป็นโครงเรื่องหลัก LGBT เป็นตัวเอกและอยู่ในสื่อกระแสหลักถ้าอย่าง I Care A Lot เนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องของหญิงรักหญิงคู่นึงที่มันไปทำเหมือนแบบทุจริตอาชีพมิจฉาชีพด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ได้พูดถึงเรื่องเพศเรื่องการคัมเอาท์หรือว่าอุปสรรคต่างๆคือมันไปถึงจุดที่เขาก็คือตัวละครตัวหนึ่งแต่เรื่องนี้คือที่ป้องชอบมากคือมันกำลังเล่นกับสถานการณ์แบบคริสต์มาสที่มันดูเป็นแบบ heteroseksist มากๆนะครับในเรื่องอ่ะก็ต้องเท้าความก่อนเนี้ยคือส่วนตัวดูประเด็นเนี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วจะบอกว่าก่อนหน้าที่มันจะเป็นหนังเรื่อง Happiest Season ที่ออกมาผลิตออกมาในปีคศ2020เนี่ยย้อนหน้าไป1ปีก็คือ2ปี2019เนี่ยนะครับมันมีโฆษณาตัวหนึ่งของแพนทีนนะฮะชื่ออันนี้คือออกมาวันที่4ธันวาคมคศ2019ชื่อแอดชื่อโฆษณาตัวนี้คือ Going Home for the Holiday Should Be Beautiful นะฮะพูดถึงLGBTQ ในอเมริกาที่มีจำนวน137ล้านคนที่กลับบ้านช่วงวันหยุดยาวเนี่ยนะฮะ Thanksgiving Christmas นะฮะแล้วในจำนวนเยอะแยะเท่านี้40กว่าเปอร์เซ็นต์44-45%นะไม่ได้เปิดเผยตัวเองว่าตัวเองมีเพศสภาพแบบไหนต้องเผชิญกับความอึดอัดอะไรยังไงบ้างอันนี้คือโฆษณาสั้นๆ1นาที2นาทีออกมาในช่วงปี2019แล้วพอปี2020เนี่ยถึงได้มีหนังตัวเนี้ยออกมาเป็นแบบว่า full scale พัฒนาการไอเดียคล้ายๆกันเลยนะฮะซึ่งแพนทีเนี่ยเขาใช้สโลแกนว่า power to transform นะครับผมเป็นบรรยากาศช่วงคริสต์มาสเหมือนกันเพ
เพราะว่าอีคริสต์มาสเนี่ยมันเป็นเฮตโรเซ็กซิสยังไงก็คือถ้าคนใครที่เป็น LGBT จะรู้เลยว่ามันน่าอึดอัดมากกับการที่ต้องไปเจอกับคนในครอบครัวแล้วก็จะถามว่าอ้าวเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยพวกบรรดาเครือญาติทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับ LGBTQ เท่านั้นหญิงโสดเองก็โดนเช่นกันอย่างเช่นเรื่อง Bridget Jones Diary อย่างเงี้ยก็จะโดนแบบผู้หญิงโสดก็โดนคำถามเมื่อไหร่จะมีลูกเมื่อไหร่จะมีผัวเมื่อไหร่จะแต่งงานเงี้ยซึ่งมันก็กลายเป็นความสร้างความอึดอัดใจให้กับซึ่งมันนอกจากเรื่องเพศสภาพเพศวิถีแล้วจะว่าคือแบบมันยังมีเรื่องของเจเนอเรชันด้วยใช่ไหมว่าทัศนคติของคนรุ่นนึงเนี่ยต้องมานั่งเจอญาติพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาอะไรแบบนี้อยู่ในเรื่องของความคาดหวังทางสังคมในแต่ละยุคสมัยในแต่ละช่วงวัยอ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยมันมีคนศึกษาอยู่นะครับมองเรื่องต้องใช้คำว่าsociology of celebrations and holiday นะฮะคือเป็นแบบว่าสังคมวิทยาที่ศึกษาเรื่องแบบว่าวันหยุดและการเฉลิมฉลองต่างๆนะฮะเท่าที่รู้เนี่ยก็คือมันเริ่มต้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่20ปี1998อะไรพวกเนี้ยคือคนที่ศึกษาเกี่ยวกับ pop culture เนี่ยคุณแจ็คซันติโนอะไรพวกเนี้ยนะฮะศึกษาเรื่องเนี้ยแล้วก็เมื่อปีเร็วๆเนี้ยก็คือปี2016เนี่ยเขาเพิ่งจัดการประชุมสัมมนาในประเด็นนี้เลยซึ่งไองานวิจัยในแอเรียเนี้ยคือเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองต่างๆเนี่ยเขาเสนอความคิดเหมือนที่ป้องว่ามันคือช่วงเวลาที่เขาพูดไอ้การเปลี่ยนผ่าน right of passage ว่ามันเป็นกระบวนการของheterosexual นะฮะยังไงเพราะว่าถ้าเราดูไอ้พิธีที่เรา celebrate ที่เราเฉลิมฉลองกันในชีวิตเนี่ยเกิดเรียนจบแต่งงานคือมันเป็นวงจรชีวิตของ straight อะว่าสเต็ปที่เขาคาดหวังเนี่ยว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่อง celebration นะฮะที่เราพูดถึงต่างๆเนี่ยการเฉลิมฉลองช่วงวัยแต่ละอย่างยกตัวอย่างเช่นงานบวชงานแต่งมันล้วนแล้วแต่เป็นจุดเปลี่ยนที่เชื่อมโยงกับเนี่ยฮะคนรักต่างเพศใช่ก็คือเขาเฉลิมฉลองให้เหมือนกับว่าอ่ะข้ามไปสู่อีกคือมันเป็นแบบว่าประกอบพิธีกรรมนะฮะว่าส่งต่อไปช่วงถัดไปเพราะฉะนั้น LGBTQ เนี่ยไม่ได้เจอไอ้พิธีกรรมการเซเลเบรตอะไรอย่างนี้เลยในชีวิตเพศวิถีของเขาไม่ถูกอยู่ในความหมายของพิธีกรรมเหล่านั้นเลย uh-huh. แล้วทีเนี้ยมันเป็นที่มาว่าที่เขาสร้างวันไอ้ coming out day อะไรขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการให้ความหมายว่า LGBT เนี่ยก็ต้องมีสิ่งที่เฉลิมฉลองในพวกเนี้ยในชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้หนังเรื่องเนี้ย Happy Season เนี่ยมันคือบรรยากาศของ heterosexual อย่างที่ป้องว่าแล้วคือจุดที่แบบว่าสร้างให้เรื่องมันพัฒนาไปเนี่ยก็คือมันเป็นพิธีกรรมของครอบครัวของ heterosexual ของนอร์มที่มันสุดที่จะแบบ heterosexual แล้วอยู่ดีๆแล้วเอาตัวละคร LGBT เนี่ยไปหย่อนตุ๊บอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นปัญหามันเกิดขึ้นแน่ๆจริงซึ่งมันเป็นทั่วโลกมันมีแคมเปญอันนึงของจีนของฮ่องกงด้วยที่แบบว่าอ้าวทำไมไม่พาคนรักมาด้วยอะไรอย่างนี้ไงหรือไม่เขาก็แบบว่าเขาก็แบบลูกชายก็แบบทำหน้าหน่อยๆว่าเขาก็อยู่ครอบครัวของเขาไปหรือไม่ก็เนี่ยปีคริสต์มาสปีนี้ปีใหม่ปีนี้ฉันได้ใส่เสื้อคู่ด้วยนะแต่บังเอิญว่าเสื้อคู่ที่ฉันใส่เนี่ยไม่ได้ใส่คู่กันเพราะต่างคนต่างก็กลับไปบ้านของตัวเองแล้วอย่างเงี้ยมันก็มีด้วยมันสะท้อนถึงแบบความน่าอึดอัดใจของคนรักเพศเดียวกันที่ต้องมาอยู่ในสภาวะแบบนี้ที่พิธีกรรมเหล่านี้เนี่ยถูกนิยามความหมายแบบรักต่างเพศนิยมมากๆเลยเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงก่อนนะครับแล้วกลับมาคุยกันใหม่ว่าหนังเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นอะไรบ้างแล้วมันก็มีความฉีกแหวกแนวอะไรกับหนัง LGBT ที่ผ่านมาด้วยนะครับเนาะอ
ยังอยู่กับปกป้องและจันพาวินนะครับในเรื่อง Happy Head Season เนาะจันเล่าดีกว่าแล้วมันเป็นหนังครอบครัวยังไงบ้างคือจริงๆแล้วโทนของหนังครอบครัวเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ซีนแรกเลยก็คือตัวละครชื่อฮาร์เปอร์เนี่ยนะฮะก็พาแฟนสาวก็คือแอบบี้กับฮาร์เปอร์ซึ่งแอบบี้เนี่ยไม่ใช่คนที่อินเรื่องเทศกาลคริสต์มาสมากคือมันก็สอดคล้องกับเพศสภาพของแอปปี้นะฮะว่าไม่ได้ว่าอินเรื่องการเฉลิมฉลองอย่างเงี้ยที่ไหนนะฮะแต่ว่าฮาร์เปอร์เนี่ยเป็นคนที่อินเรื่องคริสต์มาสมากก็พาไปเที่ยวหวังว่าแฟนสาวตัวเองจะชอบนะฮะอันนี้ทำให้เห็นแล้วว่าตัวฮาร์เปอร์เองเนี่ยให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงสถาบันครอบครัวกับ LGBTQ เนี่ยครอบครัวที่มีความสำคัญกับ LGBTQ เหมือนกับว่า Chosen Family คือครอบครัวที่เขาเลือกคนที่เขาเลือกมาไว้ในชีวิตแต่ว่าจะไม่ค่อยสนใจเรื่อง Biological Family เท่าไหร่ก็คือครอบครัวที่เกิดมาพร้อมกันพ่อแม่พี่น้องอะไรพวกนี้แต่ตัวฮาร์เปอร์เนี่ยอินแล้วก็ชวนแอบบี้กลับไปเที่ยวบ้านให้ไปอยู่กับให้ใช้เวลากับครอบครัวของตัวเอง 4-5 วันช่วงเทศกาลคริสต์มาสโดยคือตอนนั้นที่ชวนเนี่ยบรรยากาศมันพาไปโดยที่ลืมนึกถึงไปว่าตัวเองยังไม่ได้บอกพ่อแม่พี่น้องตัวเองว่าตัวเองเป็นเกย์ครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยไม่รู้เรื่องนี้พอเช้าตื่นมาเนี่ยนึกขึ้นได้ว่าซวยแล้วจะทำยังไงห้ามแอบบี้ก็ไม่ทันแล้วซึ่งพอเรากลับไปบ้านเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากลับไปที่เรื่องของมันสังคมวิทยาว่าด้วยงานเฉลิมฉลองและเทศกาลสำคัญเนี่ยเขาบอกว่ามันทำให้เห็นว่าเราฉลองอะไรอย่างเทศกาลพวกนี้มันคือการฉลองสถาบันครอบครัวความรักอันอบอุ่นในครอบครัวซึ่งพอแอบบี้ไปถึงบ้านของฮาร์เปอร์เนี่ยเราเห็นบรรยากาศสวยงามเราจะเห็นความสวยงามข้างนอกที่เขาวางตัวละครว่าพ่อต้องเป็นแบบนี้แม่ต้องเป็นแบบนี้ลูกคนโตลูกคนกลางลูกคนเล็กทุกอย่างมันอยู่เป็นระบบระเบียบมันเป็นความคอนเซอร์เวทีฟมากๆเลยแล้วการจัดระเบียบของสถาบันครอบครัวแบบครอบครัวแต่พอหนังดำเนินไปเนี่ยเราเห็นความเละเทะความไม่สมบูรณ์ในสตรัคเจอร์พวกนี้ทุกส่วนเลยนะฮะแม่ก็ฉาบไม่จริงใจลูกแต่ละคนที่เขาวางอิมเมจไว้เนี่ย อย่างคนโตนี่คือวางอิมเมจไว้ว่าต้องเป็นครอบครัวตัวอย่างแต่งงานกับคนผิวสีมีความคิดลิเบอรัลเรียนดีแต่วันนึงตัดสินใจออกมาสถาบันครอบครัวแต่พอลึกเข้าไปจริงๆเนี่ยมันมีความล้มเหลวในครอบครัวนี้ส่วนตัวฮาร์เปอร์เองที่พ่อแม่วางไว้ว่าอยากให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานก็กลายเป็นเนี่ยฮะคือพ่อแม่ก็คิดว่าตัวฮาร์เปอร์เองคิดว่าไม่อยากทำให้พ่อแม่ผิดหวังเพราะตัวเองเป็นเกย์จะเห็นว่าไอ้ภาพวาดไอ้ฮอลิเดย์ที่ฉาบไว้อย่างสวยงามข้างในมันแหลกไปหมดเลยแล้วคือตัวแอบบี้เองที่เราชอบคิดว่าเอ้ยตัวละครเกย์มาทำลายสถาบันครอบครัวเนี่ย มันไม่จริงคือครอบครัวเนี้ยไม่ต้องมีแอบบี้มันก็ล่มสลายได้และแอบบี้เนี่ยได้ไปจัดการอะไรทำให้ครอบครัวมันดีขึ้นไหมคือตัวละครแอบบี้เนี่ยที่น่าสนใจก็คือเขาถูกดึงออกจากสถาบันครอบครัวนะฮะพ่อแม่ของเขาอันนี้คือแบ็คกราวด์ก็คือพ่อแม่ของเขาเนี่ยถูกกำจัดออกจากซีนตั้งแต่เดย์วันก็คือแบบว่าเป็นลูกคืออันนี้คือความเศร้าอีกอันนึงก็คือตอนที่ฮาร์เปอร์แนะนำแอบบี้ให้กับครอบครัวตัวเองรู้จักเนี่ยก็คือบอกว่าเป็นลูกกำพร้าไม่มีครอบครัวเพราะว่าสำหรับสังคมอเมริกันก็คือช่วงนั้นคือช่วงที่ทุกคนอยู่กับครอบครัวแต่ว่าการที่แอบบี้ไปอยู่ตรงนั้นน่ะทุกคนคนอื่นเขาก็สงสัยว่าทำไมมาอยู่กับเราเหตุผลเดียวที่ฮาร์เปอร์ให้ได้คนนี้รูมเมทนะ
เป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อแม่นะฮะมันก็ทำให้เห็นว่าพ่อแม่เขาเนี่ยรับแอบบี้เข้ามาเนี่ยด้วยไม่ได้ว่าด้วยความรักอะแต่เหมือนกับว่าเพื่อสร้างภาพทำให้คนอื่นดูแย่เพื่อทำให้ตัวเองดูว่าเป็นครอบครัวเราอย่าลืมว่าครอบครัวของฮาร์เปอร์คุณพ่อกำลังลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็พยายามสร้างอินเมจว่าใช่ตัวเองเนี่ยมีลูกเขยเป็นคนผิวสีแล้วก็เพื่อนของลูกสาวคนหนึ่งก็เป็นเด็กกำพร้าแล้วเขายินดีต้อนรับคนพวกนี้เข้ามาอยู่ในครอบครัวก็เรียกว่าแอบบี้กลายเป็นตัวละครเป็นหมากที่ครอบครัวนี้ใช้เพื่อสร้างอิมเมจให้ตัวเองดูดีแต่เราค่อนข้างมีปัญหานะกับการที่แบบว่าผลักผู้คือเขาพยายามผลักความเป็นคนรักเพศเดียวกันออกไปแล้วเอาไอ้ความเป็นลูกกำพร้ามาแทนที่เออว่ะฟังดูเป็นหนังฟีลกู๊ดนะแต่มันดูแบบว่าทิมแทงทิมแทงทิมแทงจันแล้วต่อสนุกอยากฟังเพลงต่อติดลมคือมันเป็นเรื่องแบบฟีลกู๊ดไงตอนแรกก็แบบเออแต่ทำไมมันตัวแต่ละอย่างมันดูแย่มันดูอีเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยแล้วสุดท้ายมันก็มีตัวอิจฉาในเรื่องด้วยก็คือแฟนเก่าของฮาร์เปอร์ใช่ไหมคือจริงๆแล้วตัวละครอื่นๆที่เราตัวละครรองตัวอื่นที่เราคิดว่าน่าสนใจเนี่ยก็คือฮาร์เปอร์เนี่ยมีพี่น้องเขามีกัน3สาวพี่น้องก็คือสโลนคือคนโตก็คือคนที่ผมบอกว่าแต่งงานคือเรียนเก่งอะไรต่างๆนานาแต่พ่อแม่วางมุกวางหมากไว้ว่าลูกสาวคนโตเนี่ยอยากให้โดดเด่นเรื่องการอุทิศตนให้กับครอบครัวแต่งงานกับคนผิวสีคนกลางเนี่ยชื่อเจนคนสุดท้องเนี่ยก็คือฮาร์เปอร์เป็น3ใบเถาใช่ไหมฮะเป็น3ใบเถาซึ่งนักตัวละครที่น่าสนใจแล้วในความคิดของเราว่าเขาเป็นคนที่เฮลตี้มีความสมบูรณ์มากที่สุดก็คือคนกลางก็คือเจนเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้มีความคาดหวังอะไรเลยเขาเป็นตัวละครที่อันเนี้ยมันภาษาอังกฤษมันจะมีคำว่าเพลนเจนเพลนเจนคือตัวละครที่แบบไม่มีตัวตน อยู่ในบ้านเลยอ่ะคือแบบว่าคนมองข้ามมองไม่เห็นอะไรเลยคือการที่เขาเป็นตัวละครรองที่ไม่มีบทบาทอะไรมากกลายเป็นว่าเขานี่แหละคือคนที่เฮลตี้มากที่สุดแล้วก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เราคิดว่าน่าสนใจก็คือเพื่อนของแอบบี้ที่ชื่อจอห์นจอห์นเนี่ยเป็นตัวละครเขาเรียกว่าเป็นโชเซนแฟมิลี่เป็นคนในครอบครัวที่แอบบี้เลือกให้เข้ามาเป็นเพื่อนจอห์นเองเนี่ยไม่เข้าใจเพราะว่าเขาคุยกันกับแอบบี้ว่าแบบว่าเนี่ยจะไปบ้านแฟนนะอะไรต่างๆนานาแล้วจะไปขอแอบบี้จะไปขอฮาร์เปอร์แต่งงานเอาแหวนให้ดูแล้วจอห์นเนี่ยก็สงสัยว่าแบบว่ามึงเป็นอะไรคือแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ดีๆจะกระโดดไปเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยมันคือการผูกมัดตามนอมของ heteroseksual จอห์นก็ไม่เข้าใจว่าแอบบี้แกเป็นอะไรอยู่ดีๆวันหนึ่งแกอยากจะกระโจนเข้าไปคือแกอยู่นอกนอมอยู่ใช้ชีวิตโฮโมเซ็กชวลอย่างเงี้ยดีแล้วแล้วนึกยังไงอยู่ดีๆจะกระโจนเข้าไปอยู่ในนอมของพวกรักต่างเพศของพวกรักต่างเพศจะไปอยู่กับครอบครัวเขาจะไปขอเขาแต่งงานและการขอแต่งงานเนี่ยแอบบี้วางแผนไว้ว่าจะไปขออนุญาตจากพ่อแม่ผู้หญิงก่อนแบบว่าจอห์นโคตรไม่เข้าใจว่าแบบว่ามึงเป็นอะไรถึงได้แบบว่าใช้วิธีนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตัวละครที่น่าสนใจเนี่ยคือชื่อเพลนๆมากจอห์นกับเจนกลายเป็นว่าคือมันก็เป็นหนังแบบหนังช่วงเทศกาลนะเนาะที่แบบเป็นหนังครอบครัวหนังแฟมิลี่และเรื่องนี้ทุกคนก็อยู่แบบอยู่ในกรอบหรือกับดักของคำว่าครอบครัวสำหรับครอบครัวหมดเลยที่ต่อให้คุณจะเป็นรักต่างเพศหรือคุณรักเพศเดียวกันเนี่ยคุณก็พยายามจะสมาทานตัวเองไปอยู่ในสถาบันครอบครัวในอุดมคติซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะทำได้จริงเพราะว่าแต่ละคนสมาชิกครอบครัวเองมันก็แบบก็เละตุ้มเป๊ะระดับหนึ่งด้วยหรือว่าบางคนก็อาจจะมีไม่สมบูรณ์ในครอบครัวในอุดมคติแต่ก็อยากจะมีด้วยการที่แบบแต่งงานซะแล้วก็ยอมตอนเพศวิถีของตัวเองไปสู่ในอีก
รูปแบบหนึ่งของอีกเพศวิถีหนึ่งที่เป็นการแต่งงานแบบหลักต่างเพศนิยมแล้วก็แต่ว่าอีกอันนึงที่เราอยากชวนป้องคุยก็คือเรื่องการเล่าเรื่อง coming out ในลักษณะเนี้ยก็คือฉากที่เป็นการ coming out เนี่ยคือตัวฮาร์เปอร์เองเนี่ยเขาพ่อแม่เขาไม่รู้เนาะแล้วกลับไปที่การที่สองสาวก็คือพี่สาวคนโตกับน้องสาวคนเล็กแข่งกันอยู่ในทีว่าใครจะเป็นลูกรักของพ่อแม่สโลนกับเจนฮาร์เปอร์นะฮะคือกลายเป็นว่าสโลนก็มีความลับที่ว่าครอบครัวแตกแยกกำลังจะหย่ากับสามีส่วนฮาร์เปอร์เองก็มีความลับที่ว่าตัวเองเป็นเกย์พอสองคนรู้ความลับกันและกันเนี่ยก็ทุบกันบ้านแตกกระจัดกระจายเลยแล้วก็ไปฟ้องพ่อแม่ว่าอีนี่เป็นเกย์ฮาร์เปอร์ก็อีนี่ผัวมีชู้ก็คือเป็นการคัมเอาท์ที่เป็นซีนดรามาติกมา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 กคือเราเข้าใจแหละว่าการที่พอมันเป็นหนังมันจะต้องทำให้มีดรามาติกแต่การคัมเอาท์แบบนี้มันเวลาเล่าเรื่องแบบนี้เราจะเห็นว่าการคัมเอาท์จะต้องมีน้ำตาจะต้องมีดราม่าเรื่องราวใหญ่โตทะเลาะเบาะแว้งกันในส่วนตัวเราคิดว่าคือเราเข้าใจคนทำหนังว่าอยากให้มันดูมีคลายแม็กซ์มี turning point แต่ว่าพอออกไปแบบนี้มันไม่เชิญชวนให้คนที่กำลังจะคัมเอาท์ออกมาเลยเพราะว่าเห็นว่าโอ๊ยถ้ากูคัมเอาท์เนี่ยสถานการณ์มันจะต้องเป็นแบบนี้มันจะต้องเคออติกเราอยากให้เป็นซีนไม่รู้นะเป็นซีนที่แบบว่านั่งคุยกันสบายๆไม่ต้องมีดรามาติกเยอะไม่ต้องเป็นใบไม้ที่ปลิดปลิวคัมเอาท์แล้วจะต้องมีการทำร้ายตัวเองอะไรพวกนี้มันก็ยากเนาะไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนแบบยาขมของ LGBT หลายคนมากๆเลยโครงสร้างครอบครัวแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วมีหนังคัมเอาท์เป็นโฆษณานะชื่อของไต้หวันมั้งถ้าจำไม่ผิดเป็นโฆษณาแมคคาเฟ่เนี่ยฮะคือแบบว่าเป็นลูกชายคัมเอาท์กับพ่อในพื้นที่สาธารณะในร้านกาแฟกินกาแฟแก้วนึงแล้วก็คุยกันง่ายๆไม่มีบรรยากาศฟูมไฟดนตรีเรื่อยๆนะฮะบรรยากาศดีมากเลยนะครับมันมีอีกกี่เรื่องวะที่มันพูดถึงเรื่องการคัมเอาท์ในครอบครัวเนี่ยคือมันมีเรื่องนึงที่เคยฉายในช่องไทย PBS ในเรื่องของการคัมเอาท์คืออีผู้ชายคนนี้เป็นพ่อคนแล้วล่ะก็เกี่ยวกับเรื่องโควิดนั่นแหละช่วงแบบ14วันกักตัวเนี่ยก็ต้องอยู่กับครอบครัวไปแล้วปรากฏว่าต้องเขาก็คัมเอาท์กับแม่เขาแล้วก็เกิดความไม่เข้าใจอะไรการสุดท้ายมันก็พยายามปรับความเข้าใจกันไปได้จนจบมันซึ่งมันก็คือหนัง LGBT ส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องแบบนี้เนาะแล้วป้องได้สังเกตไหมว่าการคัมเอาท์ส่วนใหญ่คนที่เข้าใจมากกว่าจะเป็นแม่ทำไมอ่ะก็คืออันเนี้ยคือมันก็สร้างภาพสติ๊กมาไทส์เหมือนกันนะว่าแบบผู้หญิงจะต้องมีความเข้าอกเข้าใจในเรื่องพวกนี้มากกว่าอย่างในหนังเรื่องนี้พอแอบบี้ถูกพี่สาวเอาให้ครอบครัวเนี่ยคนที่เข้าอกเข้าใจมากกว่ากลายเป็นแม่แล้วแม่พยายามจะไปพูดกับพ่อว่าแบบว่าคือสูตรฟอร์มูล่าเป็นแบบนี้ทำให้เรานึกถึงไอ้หนังโฆษณาชิ้นของแมคคาฟี่ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้มันเป็นการคัมเอาท์ของลูกชายที่เป็นเกย์กับพ่อแล้วพ่อเนี่ยสามารถรับได้โดยแบบเงียบๆนิ่งๆชิวๆไม่ฟูมไฟขอบคุณอาจารย์ภาวินมากๆเลยครับเดี๋ยวก็รอบหน้ามาคุยกันใหม่เรื่องหนังเรื่องอะไรดีนะครับแล้วก็พบกันในรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์ครับป้องกับอาจารย์ภาวินขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ